ไปดูความพร้อมกันต่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหล่าทีมกองทัพนักแสดงเขาฟิกซุ่มซ้อม7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ขนาดไหนแล้วเป๊ะปังอลังเวอร์ค่ะเจอกันพร้อมมากๆสำหรับ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์วันเสาร์นี้ทัพนักแสดงมาซ้อมโชว์และวอร์มเสียงกันอย่างเต็มที่อ๋อมอัคพันธ์จากละครนางทิพย์ถึงจะมาเดี่ยวแต่ไม่ต้องห่วงอ๋อมพร้อมมากๆผมฟิตซ้อมอย่างเต็มที่เลยมีร้องกับเพื่อนๆด้วยถือว่าผมเป็นตัวแทนแล้วกันผมจะกอบกู้ชื่อเสียงของละครเรากลับมาครับผมถึงแม้จะเป็นคนเดียวเราก็ไม่กลัวใครไม้พัทรเดชจากละครเล่รักบุษบาเตรียมเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆกรี๊ดสนั่นไม้ฝากบอกว่ามาเหอะอยากเจอวันนี้มาเพิ่มความมั่นใจครับก็ซ้อมร้องไป2เพลง3เพลงวันนี้ฮะมีตรงมีเตรียมกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะทำอย่างนี้อย่างนั้นนะรับรองว่าวันจริงสนุกแน่นอนครับแม่หญิงดาวเรืองดาวทิสานาถขอสลัดลุคหญิงไทยไปก่อนเพราะเพลงที่นำมาโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นและมีเพลงคู่หลวงไกลพอสรันด้วยนะจ๊ะฟินแน่นอน เต็มที่ที่สุดแหละหลายคนก็น่าจะแบบสนุกไปกับเราแล้วก็ร้องตามไปกับเราได้เข้มหัสวีตื่นเต้นมากกับครั้งแรกบนเวทีจัดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ควงคู่มาพร้อมแม็กกี้อาภาจากละครไฮโซสะออนคู่นี้เขาเน้นลีลาครับเรื่องเอนเตอร์เทนไว้ใจได้สนุกสนานครับผมไฮโซสะออนมวนแน่นอนครับมามวนมาเสื่องน้ำกันได้ครับมวนยาวๆแน่นอนครับผมมาเด้อวันที่27ตุลาได้ครับมวนน้ำกันครับมาทีมนักแสดงพ่อมดเจ้าเสน่ห์มากันแน่นโดนัทภัทรพลพิมพ์ประภาแพรวเชอร์มาวีกิฟสุพิชชาซ้อมโชว์อุ่นเครื่องกันแล้วบอกก่อนว่าโชว์จัดเต็มพร้อมท่าเต้นใหม่เพลงโอเลโอเลโอใครอยากคอเวอร์มาดูท่าเต้นแบบชัด HD กันได้นะจ๊ะบรรยากาศการซ้อมทุกคนยังเต้นขนาดนี้บนเวทีรับร้องสนุกมากมีแม่มดน้อยโรซี่น้องนดาปุณกันและแม่มดเจนนี่แคทรียาอิงลิชจากละครสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาคแรกไปด้วยนะจ๊ะไหนจ๊ะมาจะสีคอนเสิร์ตเราจะโชว์เหมือนเดิมทำไมนึกออกป่ะเราก็ต้องมีโชว์ใหม่ๆสิคะทุกคนเราตามไปดูที่งานครับว่าจะแบบมีท่าอะไรมาเพิ่มบ้างและสามารถไปคัฟเวอร์ได้ครับผมแก๊งนี้ก็พร้อมมันโหนธนากรจะมีปณิชดาแป้งพรพัชนกนำทีมสาวๆแดนเซอร์ตัวจี๊ดจากละครชัชชาท้ารักมาป่วนเฮ้ยมาเขย่าลูกคอและสะบัดสะบัดแล้วก็สะบัดต่อไม่รอแล้วนะเรื่องจิ้นจิ้นให้คู่นี้เข้าตูพลพศและกุ๊กกิ๊กกฤชกรมีเพลงใหม่มามอบให้ชาวแฟนคลับขอต่อกอกอเข้าตูกุ๊กกิ๊กด้วยจ้าครับเย้ยังคือครับเราเตรียมพร้อมกับ7สีคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเป๊ะค่ะต้องรอดูค่ะ7สีคอนเสิร์ตแน่นอนคาราวานเสียงเพลงพร้อมมอบความสุขให้ถึงที่แฟนๆชาวกรุงเทพและปริมณฑลอย่าพลาดนะครับวันเสาร์ที่27ตุลาคมนี้ที่ลาน Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดที่ช่อง7 HD เวลา 18:20 น.นะครับ